ไปดูของอตัวเลขของผู้ที่ระบาดอย่างที่ชลบุรีนะครับคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีนี่ผมคุยกับท่านผู้ว่าพัคราธรเทียนชัยผู้าราชการจังหวัดชลบุรีท่านก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เปิดเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนนะนะครับมาจนกระทั่งมาถึงกลางกลางเดือนธันวาคมก็สถานการณ์ก็ยังดีๆอยู่นะครับติดเชื้อก็ไม่ได้มากไม่ได้มาในสถานประกอบการก็มีบับเบิลแอนติซนสำหรับโรงงานผู้ประกอบการ นะครับทีนี้มันมาช่วงกลางเดือนธันวาคมครับช่วงที่มันเริ่มมีโอมิครอนเข้ามานะครับประกอบกับมีการจัดงานนะครับเฟสทิวเวลดนตรีเทศกาลดนตรีอยู่ชายหาดอยู่ที่พัทยาใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือปฐม,มบทที่ทําให้ชนบุรีซึ่งดีขึ้นแล้วติดเชื้อร้อยกว่าประมาณ2 0 0้นต้นๆหรือร้อยปลายๆนะครับตอนนี้มาที่500กว่านะครับก็เพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถาน สถานบริการร้านอาหารนะครับพอเข้าไปนั่งไปกินไปดื่มกันแล้วเนี่ยนะครับมันขาดความระมัดระวังครับคุณผู้ชมขาดความระมัดระวังขาดการป้องกันตัวนะครับแล้วเท่าที่ท่านผู้ว่าบอกว่ายิ่งสุ่มตรวจยิ่งเจอครับยิ่งสุม่มยิ่งเจอและส่วนใหญ่ก็เป็นโอมิครอนเหมือนกับที่อุบลราชธานีเหมือนกันยิ่งสุ่มก็ยิ่งเจอนะครับแล้วก็เป็นโอมิครอนเหมือนกันตอนนี้เพราะฉะนั้นที่ชลบุรีวันนี้ถามว่าจะล็อกดาว ชนบุรีไหมท่านผู้บาบอกขนาดนี้ยังไม่มีการล็อกดาวนะครับแต่ว่าก็จะเข้มงวดไปในแต่ละพื้นที่อย่างบางละมุงเนี่ยสามร้อยกว่าที่เดียวเนี่ยอำเภอเดียวที่ตั้งของพัทยาเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นร้านอาหารเนี่ยพนักงานต้อง ATK ทุกวันคนที่ไปใช้บริการก็ต้อง ATK ถึงจะเข้าได้นะครับไม่งั้นก็ไม่อนุญาตที่ใจครับคือเรียกว่าเข้มตรงนี้ซะก่อนเข้มข้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นที่ชนบุรีก็คือพื้นที่ที่ พบผู้ติดเชื้อเป็นจนํานวนมากกันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าก,ก็ยังไปได้อยู่นะไปเที่ยวได้ไปที่ปลอดภัยยังมีอยู่ที่โล่งที่ว่างชายหาดยังไปได้อยู่แต่ว่าถ้าจะไปอยู่ในสถานที่แออัดเหล่านี้ท่านบอกว่าให้หลีกเลี่ยงก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่เราระมัดระวังและนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้าเรื่องของการตรวจ ATK นะครับโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเพื่อที่จะได้ ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่คือโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือฟังชัดๆคืนนี้ถนอมจัดให้สวัสดีครับ